เดินเต้นมากินเดินเต้นมาเออแจกรอยยิ้มแจกรอยยิ้มหน่อยฉันนั้นโชคดีขึ้นหนาแน่ขอเสียงดีด้านละมุนกินนะครับผมสวัสดีครับคุณเพียรสวัสดีครับคุณท็อปนภัทรโชคจินดาชัยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยโอ้โหวันได้ไหมสองวันได้สองวันสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อไหมวันนี้หล่อไหมแล้วตอนเต้นเต้นแบบไม่เอานักเกรงใจหล่อไหมมันเป็นรอบซ้อมเรามีหลายมิติใช่เรามีหลายมิติเราต้องเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งนักแสดงทั้งนักร้องแล้วก็นักเต้นครับนะครับผมอ่ะอยากจะให้ลูกินกล่าวต้อนรับทุกคนนะครับที่มาในงานในวันนี้ด้วยแล้วกันก็สวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเอ็มมี่เอ็มมี่ยิ้มน้ำตาก็ดีใจที่มีคนให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนมากขนาดนี้นะครับทั้ง180คนในนี้ถึงจะมีบ้างแหวกบ้างแต่ว่าข้างนอกนี่แบบโอ้โหดีใจมากทุกคนครับทั้งในรอบขอเสียงให้ตัวเองหน่อยครับสุดยอดเลยไหนๆคนก็มากันเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณฟ้าโมดีเนี่ยจะให้ลูกคิดเนี่ยกล่าวถึงที่มาที่ไปของอีเวนต์วันนี้หน่อยครับครับก็จริงๆเพลงยิ้มน้ำตาก็เป็นเพลงที่4 EP อัลบั้มที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับผมมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยดีกว่าที่ผมอยากจะเล่าใน EP อัลบั้มนี้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มทำงานไปเริ่มมีเพลงเริ่มทำ MV อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้เยอะทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องราวอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันในทีมกับทางพี่เบลเลยว่าเอ้ยเราจัดงานพรีเมียร์ดีกว่าว่าอยากให้ทุกคนมาดู MV นี้ไปพร้อมกันเพราะว่าอย่างที่มีดูพี่ท็อปเล่าไว้อย่างแบบว่าเพลงนี้ MV เพลงนี้มันจะมีเป็นเหมือนกึ่งๆเล่าเป็นเหมือนหนังยังไม่ได้เล่ายังไม่เล่าผมขอโทษนะลืมเงินไปพี่ท็อปเล่าได้เลยเล่าได้เลยมันจะเป็นกึ่งๆเหมือนแบบเล่าเลยแต่ว่าจากในโปสเตอร์หรือว่าจากในชิ้นงานทุกคนก็อาจจะเริ่มสัมผัสได้แล้วใช่ใช่คือก่อนอันนี้เนี่ยเบลกิ้นก็ปล่อยภาพนิ่งมาหลายเซตเลยใช่เป็นเซตที่แบบนั่งตรงพวงมาลัยบ้างอันหนึ่งนี่แบบว่าอยู่บนรถบ้างอะไรบ้างคือเรื่องนี้คุณจะเรียกเป็นนักซิ่งใช่อะไรเนี่ยดูรถก่อนสิรถมันจะซิ่งได้หรอเอ้ามันอยู่ที่คนขับไงอยู่ที่คนขับอยู่ที่หลังพวงมาลัยอยู่แล้วอยู่ที่หลังพวงมาลัยอยู่แล้วก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวคือมันจะค่อนข้างซีนิมาติกและมีการเล่าเรื่องนิดนึงถูกต้องครับนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปรับชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนที่เราจะไปชมมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยอยากจะถามคิดว่าคืออีพีอัลบั้มทั้ง4เพลงตอนนี้เนี่ยไล่เรียงมาเลยเพลงแรกคือชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเพลงที่2ก็เป็นกลับมาคบกันเถอะแล้วก็มี Mr. Everything Mr. Everything แล้วก็เป็นเพลงนี้นะทั้งน้ำแดงน้ำตาเมื่อกี้พี่เบลเล่นอยู่ข้างหลังถ้ากินทั้งน้ำแดงอาจจะเป็นสารประภูมิยังไงทั้งหมดนะครับผมเอาเป็นว่าอยากดูยังผมอยากดูแล้วผมดูแล้วแต่ผมอยากดูพร้อมทุกคนโอเคแท้เลยนะครับก็พวกเรานะฮะซาวเสียงซาวเสียงหน่อยสิซาวเสียงหน่อยนะซาวเสียงใครนะฮะที่อยากจะดูมิวสิกวิดีโอคลิปนี้เป็นคนแรกในโลกพร้อมกันบ้างขอเสียงให้กับเพลงนี้หน่อยฮะเดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยจะปล่อยทาง YouTube 1ทุ่มตรง1ทุ่มตรงแต่ตอนนี้ทุกคนที่ไอคอนสยามพาร์คแห่งนี้ได้ดูก่อนใครตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้6โมงนี่นาฬิกาไม่มีดูเลยนาฬิกาอันนี้นาฬิกาสายหนังไงอ๋อหนังเราเนี่ยแหละหนังเราใช่นะฮะตอนนี้6โมงเท่าไหร่ฮะ6โมง6นาทีได้ดูก่อนใครทั้ง54นาที54นาทีโอเคพร้อมมั้ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญรับชมเลยสิครับคลิปทางชอบมากเป็นเพลงที่ชื่นชอบที่สุดของพี่เล็กมากได้โอ้ยของผมมากเพลงก่อนกูก็พูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดทุกเพลงแหละไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าสายอวยน้องอยู่แล้วถ้าเราไม่อวยกันเองบอกเขาไปซิว่าคุณเมมชื่อผมในโทรศัพท์ว่าอะไร Number One Pro เวลาแอร์ดอกรูปแอร์ดอกคลิปให้กันที่ตอนแรกงงไม่ใครเป็นคน Number One Pro บอกกูเป็นคนเมมเองพี่นี่นี่นะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เอาจริงๆส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความลึกซึ้งแล้วก็ความหมายของมันมันสวยงามมากเลยนะครับทีนี้อยากจะให้ยูกินมาช่วยกันเราช่วยกันวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในมิวสิกวิดีโอดีกว่าได้ครับตอนต้นเลยก็คือคุณเนี่ย
เป็นแฟนโตกับอ๋อโตกับอ๋อก็คือคุณนิชาครับเป็นแฟนกันใช่ไหมใช่จริงๆต้องเล่าแบ็คกราวด์ก่อนว่าจริงๆแล้วจริงๆ MV มันสั้นมากเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่คุยกับพี่นราพูดกับแล้วก็เหมือนว่าตอนที่เราปูแบ็คกราวด์จริงๆแล้วแบบทำกันนานมากคือละเอียดคือมันเหมือนว่าพอเราเล่าถึงซีนนี้เราก็ต้องในฐานะนักแสดงเราต้องถามถึงแบ็คกราวด์นะพอเราถามแบ็คกราวด์ปุ๊บมันก็เริ่มลึกลงไปเรื่อยๆแต่พี่นราเก่งมากพี่นราเขาก็จะตอบได้หมดอันนี้แบบไหนๆเรามีเวลานะเดี๋ยวเราจะมาชาร์จชิวๆเลยก็จริงๆเรื่องของโตกับออมจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเราได้โยกแล้วก็ตัวออมเองเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่รู้สึกว่าพุ่งหาเดินไปข้างหน้าตลอดเป้าหมายนี่ไปพุ่งชนเป้าหมายไปพุ่งชนส่วนตัวโตเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีความสุขกับสิ่งรอบตัวเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพอใจกับสิ่งรอบตัวง่ายครับซึ่งโตเนี่ยก็จะชอบออมที่จริงแล้วออมเนี่ยแอปเปิลสิว่าการที่คนเราไม่มีความฝันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องแย่มันไม่ได้ทำให้เราไม่มีคุณค่ามันไม่เป็นไรก็เลยทำให้โตเนี่ยชอบออมแล้วก็เหมือนว่าเป็นแฟนกันตอนมัธยมครับเสร็จแล้วก็ด้วยโอกาสด้วยความไม่เข้ากันด้วยความที่โตรู้สึกพอใจกับสิ่งรอบตัวแล้วตัวอ่อนก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากเดินไปข้างหน้าก็เลยทำให้ทั้งสองคนก็ต้องแยกกันแยกทางต้องแยกทางก็คือเลิกกันไปเลิกช่วงแบบขึ้นมหาลงมหาลัยอย่างนี้ใช่นะฮะใช่จนถึงแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าทั้งสองคนไม่ได้รักกันเลยซึ่งหมายความว่าก่อนที่ตัวออมจะไปเนี่ยออมสอนเป็นคนสอนโตขับรถแล้วโตก็เก็บเอาการขับรถเนี้ยมาเลี้ยงชีพมาเปิดโรงเรียนสอนขับรถเล็กๆแล้วก็เหมือนว่ารู้สึกว่าเอาโอเคเราหาอะไรทำในตรงนี้แล้วก็พอใจกับสิ่งรอบตัวตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆตอนมัธยมเนี่ยตัวออมเป็นคนสอนโตใช่แต่พอโตขึ้นมาโตก็เลยกลายเป็นคนสอนเปิดขับรถเล็กๆใช่ซึ่งก็มีคนมีลูกค้ามากหน้าหลายตามากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงแก่ๆเพิ่งหัดขับรถตอนอายุเยอะใช่แล้วก็มีคนที่อวดลูกคนที่อวดลูกแล้วก็ยังมีน้องมัธยมม.ปลายมาเรียนด้วยม.ปลายซึ่งวันหนึ่งระหว่างที่คุณกำลังเลี้ยงจุ้มเหม่งอยู่เอ้ามีน้องจุ้มเหม่งอ่ะอ๋อน้องจุ้มเหม่งคือคุณก็อยู่ที่โรงเรียนสอนขับรถอยู่ที่บ้านนี่ใช่ออกกลับมาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียใช่ตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกเรื่องมีครั้งแรกนึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพหลอนของโตเปล่าวะแต่กลับมาจริงคืออยู่ดีก็อยู่ดีออมกลับมาครับกลับมาทำไมกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูไปเรื่อยเนี่ยว่าก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเริ่มกลับมาทำอะไรเก่าๆเริ่มกลับมามีโมเมนต์ที่เคยทำร่วมกันในสมัยก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วพอถึงซีที่จะจูบกันแล้วสุดท้ายออมเบิร์นหน้าหนีเบิร์นก็จะเฉลยว่าจริงๆแล้วออมเหมือนกับว่ากลับมาเพื่อจะมารีเช็คตัวเองว่าเอ๊ะตัวเรากับโตเนี่ยกับการใช้ชีวิตแบบนี้กับตัวเขากับความรู้สึกของเราเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมแสดงว่าออมเนี่ยเติบโตไปเนี่ยไปมีแฟนแล้วไปมีแฟนแล้วแต่ว่าเหมือนทะเลาะกันหรืออะไรบางอย่างมีปัญหากันเลยกลับมาหาโตเพื่อรีเช็คว่าเรากลับมาอยู่ที่นี่ได้ไหมใจร้ายเหมือนกันฮะในมุมคนดูเองผมรู้สึกว่ามันก็มีตัวละครที่มันแล้วแต่เพอร์สเปกทีฟคนนะใช่แต่ผมว่าเอ้ยจริงๆแบบพอเขากลับมาเนี่ยในการใจร้ายของเราก็แต่เราก็ยิ้มทั้งน้ำตาเราก็ยิ้มทั้งน้ำตาเราก็อบล้อมแล้วก็สุดท้ายคือเขาอ่ะจุดที่เขาจะมารีเช็คก็คือเขาอ่ะให้เราสอนเขาขับรถเนาะเพราะว่าเราจะได้เหมือนว่าย้อนกลับไปสู่โมเมนต์ที่เราได้อยู่บนรถด้วยกันมีการสอนขับรถกันแต่สุดท้ายก็คำตอบเขาคือเขาก็มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แล้ววันหนึ่งก็แยกย้ายก็เลยส่งเขากลับไปแล้วส่งกลับต่างๆใช่ที่สำคัญคือยังมีไซส์สตอรี่เกี่ยวกับตอนที่บอกว่าคนแต่ละคนที่มาเรียนขับรถกับโตเนี่ยเขาเรียนขับรถไปทำไมมันมีเพอร์เพสหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนคุณลุงเนี่ยก็คือจะพาคุณยายที่เสียไปแล้วเนี่ยไปเที่ยวสักครั้งนึงในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบขับรถไม่เป็นไม่ได้พาไปนานหรือว่าจะมีพี่คุณลุงคนขับแท็กซี่ก็ไม่ได้แก่มากเรียกว่าคุณลุงแล้วคุณพี่นะครับคุณพี่คนขับแท็กซี่คือมาเรียนขับรถเพื่อที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อลูกสาวสู้เพื่อลูกแล้วก็ยังมีน้องๆแก๊ง
บันนี่แก๊งบันนี่แก๊งบันนี่อันนั้นคือไปเที่ยวกันคือไปเที่ยวกันเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าเล่าในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเขาถือพาสปอร์ตคือเขาจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของมัธยมที่ต่างคนก็คนนึงอาจจะไปเรียนเมืองนอกคนนึงก็จะต้องแยกย้ายกันไปว่าเป็นทริปสุดท้ายก่อนที่เราจะต่างคนต่างเหมือนเราเคยเดินอยู่บนถนนอยู่บนรถคันเดียวกันเดินทางมาด้วยกันจนถึงจุดนึงที่เราจะต้องแยกกันไปเป็นจุดสุดท้ายเช็คมาสุดท้ายก่อนที่จะต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองก็คือถือพาสปอร์ตเลยก็คือเตรียมที่จะไปเรียนต่างประเทศละใช่ก็เลยได้ไปเที่ยวทริปกับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายผมไป MV ที่แบบมันมีต้องดูหลายครั้งเอางี้ดีกว่าคนอาจจะไม่เก็ตบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปเที่ยวกลับมาเปล่าอะไรเงี้ยไปเที่ยว3วันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกไงครับแค่หาคนขับรถเฉยๆเปล่าแบบใช่ไปเรื่องมาคนอ่ะแกมึงมาขับรถแล้วกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าคือก่อนหน้านี้ MV Bilkin อย่าง Mr. Everything เนี่ยก็จะเป็นแบบมาเต้นตามเพลงนี่ไม่ใช่นะผมเป็นเก้าอี้อยู่2ตัวนี่ที่ผมยืนกันจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ใช่ผมแอบถามแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเค้าจะต้องขึ้นมาเซตขึ้นมาเอาลงไปเอาเรายืนดีกว่าเราบริหารกล้ามเนื้อลงนะไม่ผมก็เห็นเก้าอี้ไงตอนเดินขึ้นมาเออว่าเอ๊ะเอามาทำอะไรวะแล้วเราก็มี2คนพอดีเอามาให้ทีมงานนั่งพักผ่อนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเก้าอี้เราหรือเปล่าคุณอยากนั่งไหมล่ะคุณอยากนั่งไหมพี่อยากนั่งมาเฉยๆนะงั้นยืนคุยต่อเออยืนคุยต่อไม่คุณอยากนั่งป่ะล่ะไม่เอาขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเดี๋ยวเราคุยกันต่อไม่ผมถามแล้วว่าพี่จะให้นั่งหรือจะยืนผมว่าถ้าเกิดว่านั่งเนี่ยมันต้องมีการเซ็ตเก้าอี้ขึ้นลงแบบจะเปิดเอ็มวีก็เอาลงแต่พอเปลี่ยนเอ็มวีก็เอาขึ้นอะไรเงี้ยยืนดีกว่าแบบยืนดีกว่าไปทีนี้พูดถึงก่อนอันนี้เนี่ยเป็นเพลง Miss Everything เนี่ยอย่างของ Miss Everything ก็เป็นแบบมาเต้นจ้าจ้าดีด้าแต่ว่าเพลงอันนั้นเลยไม่โอเออว่ะไหนบอกว่าน้ำมันโปร่งไงสับสนนิดนึงพอดีเพลงคุณเยอะแล้วฮิตทุกเพลงโอ้ยไม่เป็นขนาดนั้นมันขึ้นช้าทุกเพลงผมก็สับสนนิดนึงที่กับคุณไปมันกลายเป็นช้าช้าเลยนะคนเพลงซะแล้วเอาว่าก่อนอันนี้เป็นเพลงที่แบบมีการเต้นใน MV แบบเล่นตามเพลงไปแต่เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งถ่ายเหมือนหนังสั้นเหมือนหนังสั้นภาพยนตร์นิดนึงกลับมาทำการแสดงหลังจากที่ไม่ทำการแสดงไประยะนึงเนี่ยมันมีความกดดันไหมกดดันมากกดดันมากเพราะว่าผมก็จริงๆในช่วงเวลาตั้งแต่ผมจบจากการเล่นแปรรักเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับมาทำการแสดงแบบจริงจังเลยนะเนื่องจากว่าเราก็ทำอย่างอื่นด้วยทำอย่างอื่นมาโฟกัสงานเพลงมาแบบเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าถ่ายงานนั่นนี่นี่นั่นนะครับแต่หมายถึงว่าเราก็จะเล่นโฆษณาแต่หมายถึงว่ามันก็จะไม่ได้เป็น acting แบบซีนิมาติกจริงๆแล้วเราก็ต้องมาละเอียดกับตัวละครมากๆใช้ความเชื่อมากๆอะไรเงี้ยก็กังวลมากแล้วก็มีการไปแบบรับเรียนการแสดงเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้เลยใช่ก็คือมีการเวิร์กช็อปกับพี่นิชาเพื่อเล่น MV ตัวนี้ด้วยเฉพาะใช่นะครับผมมาพูดถึงพี่นิชาพอดีผมมีคลิปที่กินยังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้ผมเปิดหลายคลิปเลยกินยังไม่ดูสักคลิปเลยเป็นคลิปพี่นิชาที่เปิดที่พูดถึงการทำงานกับเบลกินจริงเหรออยากดูไหมอยากดูอยากดูกันไหมฮะสรุปเปิดมาคือแบบเหนื่อยมากเลยนี่นะไม่คิดเป็นแบบพลิกล็อกนะทุกคนก็แบบเฮ้ยแล้วชมอะไรไม่เอาแล้วนะคนนี้คือต้องเปิดไปตัวเปิดมาฮะกินหรอไม่ทำงานด้วยแล้วนอนเลยเพลงเดียวพอยินไม่ใช่พอแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวมาดูว่าเขาได้มาดูเกี่ยวกับคนได้ฮะในตัวนี้เราอย่างข้างๆจะผลเป็นออแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่มีความฝันมีความตั้งใจมีเส้นทางชีวิตที่เราถือว่าเราก็ชัดเจนในแบบของเราเลยแล้วก็เป็นคนเข้าใจโลกเข้าใจทุกๆอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่ามันก็มาเจอจุดที่มันขัดแย้งกันกับเรื่องของโตอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้องเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างของถ้าเป็นซีนที่แบบที่รู้สึกว่าอยู่ในใจเลยคือน่าจะเป็นซีนที่บอกลาครั้งสุดท้ายอ่ะที่ลงรถแล้วเขามาส่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันบอกทุกอย่างของเรื่องราวของคนสองคนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันคือความรู้สึกทั้งสองคนมันเป็นแบบไหนต่อกันจำสัมผัสดีเลยนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วพิชาเขาก็เดินออกช้าๆไปเสียงพี่พิชาทุ่มเหมือนกันสัมภาษณ์พี่พิชาไม่ใช่เสียงพิชาเสียงพี่พวงเก่าเปล่าสำหรับโตอ่ะเขายังแบบรักออกคือหัวใจมากการกลับมาครั้งนี้ของเราทำให้เราเจ็บปวดมากๆเลยแหละค
ครั้งนี้เราอยากให้เขาแฟนเขาแล้วแบบคือขอบคุณเขาแต่ลึกๆมันคือคำว่าขอโทษในความหมายคำว่าขอบคุณเนี่ยมันคือคำว่าขอโทษเลยพอวันที่เวิร์กช็อปค่ะก็รู้ว่าแบบเออน้องกังวลหรือว่าตื่นเต้นมากกับเอ็มวีตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ประทับใจมากที่พอมาวันที่ได้ร่วมงานกับคนที่แบบตั้งใจทำงานก็ต้องประทับใจมากฝากติดตามเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงพร้อมหน้าแล้วก็ดิฉันว่ามันคงตรงใจคนหลายๆคนที่มีความสัมพันธ์รักใครคนหนึ่งแล้วมันต้องมาเจอทางอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราไปต่อกันไม่ได้แบบนี้แต่ว่าคนหลายๆคนอาจจะเจออะไรแบบนี้อยู่ก็ฝากติดตามมาดูแล้วก็มาฟังด้วยแล้วก็วิวกินเก่งมากค่ะจากที่วิวกินบอกว่ากังวลมากๆจริงแบบทำได้ทุกอย่างจึงเราต้องบอกลาฉันจะยิ้มทั้งน้ำตาเนี่ยคือความรู้สึกนะครับของนางเอมิวสิกวิดีโอนี้ที่มีให้กับคุณซึ่งพี่ชาบอกว่าที่มีความกังวลใจมีความแบบหน่อยๆนิดนึงก่อนจะถ่ายครับมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคุณหน่อยอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นการแสดงงานไงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาเราอยู่ในกองที่มันถ่ายทำงานแสดงครับผมว่ามันมีความกดดันแล้วก็พอเราไม่ได้ทำงานมันทำให้เราคือเวลาเราทำงานมันจะแบบมีทีมหลายคนมีทีมกองมีทีมไฟมีตำแหน่งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วเหมือนว่าทุกอย่างมันต้องเดินแบบผมคือถ้าเกิดว่าสมมติเราเล่นไม่ได้ขึ้นมาหลายคนเนี่ยเขาต้องมารอในการทำงานทีต่างๆซึ่งสิ่งที่ทุกคนเขาไม่ได้มีปัญหาทุกคนเขาจะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเต็มที่สบายแต่ว่ามันเป็นตัวเราที่เรารู้สึกว่าเรากดดันแล้วกดดันแล้วเราไม่สบายใจแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เดี๋ยวที่บอกคือผมไม่ได้ทำการแสดงงานเกิดรู้สึกกังวลนิดนึงเกรงใจพี่นิชาด้วยเกรงใจแบบทีมรู้สึกว่ากดดันนะกดดันมากแต่ก็พอไปเวิร์กช็อปที่มันเวิร์กช็อปเล่นไม่ได้จริงหรอจริงเวิร์กช็อปที่แบบเจอพี่นิชามาแบบไอซ์เบรกกิ้งกันใช่ลองมีการทดลองซีนสำคัญใช่ยังแบบยังเกรงอยู่เลยอ่ะโอ้แต่สุดท้ายมันก็คือสุดท้ายมันก็ทำได้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนโอ้ขอบคุณครับสบายสบายให้กำลังใจกินหน่อยตบมือหน่อยดีกว่าก็ดีแล้วนะกับการที่แบบเรามีความกดผมว่าแรงกดดันตัวเองมันก็ดีก็เป็นเรื่องที่แบบทีมของเราทีมตัวเองอย่างนี้ยังไงไม่รู้ทำไมเป็นอย่างก็ทีมตัวเองเรื่องเกินแต่สุดท้ายก็ทำได้ดีมากครับขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวกินพูดถึงร่วมกับเดี๋ยวสิงห์วิดีโอเราด้วยเป็นพี่นาราค่ะพี่นาราเนี่ยต้องเกิดหรือว่าเป็นคนกับสิงห์วิดีโอมาในตัวที่แบบโด่งดังมากตัวไหนบ้างที่ชอบไม่ได้ทำกับบ้านมีโลกไหนอันนี้คุณน่าจะรู้มีนาราของเก่าชมในปีชีพถ้าเราเจอกันอีกใช่ก็คือพี่นาราเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการเล่าเรื่องก็คือเนี่ยใช่ถูกต้องนะฮะทีนี้มีคลิปมาอีกวันคลิปอะไรครับคราวนี้เป็นคลิปของพี่นาราพูดถึงคุณจริงเหรอพูดถึงการทำเพลงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมที่ยังไม่ได้ดูผมไม่เอาแล้วนะไม่เอามาเหมือนเดิมการกำกับที่มันเหนื่อยที่สุดเลยจริงๆผมไม่เอาแล้วนะในชีวิตผมเลยไม่ใช่เปิดมาเป็นคลิปนาราเทปนั่นเลยไม่ใช่นะคนละชนแล้วอันนี้พี่นาราคนละอันดูแล้วอันนั้นเมื่อคืนเนี่ยคนละอย่างกันสิเดี๋ยวเราไปดูพี่นารานะครับร่วมกับคุณสิงโตเป็นอย่างนี้การยิ้มทางตากันครับครับตอนฟังเองแล้วในแง่พาร์ทของดนตรีครับรู้สึกว่าอยากให้มันมีเส้นเรื่องเล็กๆของหลายๆเฉดของการแบบร้องไห้การยิ้มการมีความสุขการเพิ่มปิ่มหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำยังไงให้ดิจิทัลเนี่ยเขาได้อยู่ในเส้นเรื่องอีกหลายๆเส้นที่รายล้อมเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยมองหาแบบอาชีพอะไรสักอย่างให้ตัวละครอยู่ก็เลยจะคอนแบบครั้งแรกตัวละครโตออมเนี่ยเขารักกันในช่วงม.ปลายก็พ่อออมเนี่ยมีผู้หญิงที่สอนให้โตขับรถ
องไปในความสัมพันธ์จากการสอนขับรถเนี่ยมันเห็นความอ่อนโยนความใจเย็นแบบนอนไม่ต้องเสร็จการใจเย็นอะไรต่างๆก็ถ่ายทอดให้คนอื่นที่โตๆสอนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยรักครั้งแรกสองคนนี้กลับมาพบกันอีกครั้งมันเลยเกิดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เป็นเช็คพอยต์ว่าเราจะไปต่อกันไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นจิ้มมือกับพี่นราด้วยครับการทำงานกับพี่นราเป็นไงบ้างคือเขาจะเป็นสายผมว่าถ้าเราคู่กับงานส่วนใหญ่เขาจะใส่ตัวตนถ้าเราดูงานเขาเลยนะเราจะเห็นว่างานเขาจะมีความนิ่งๆแบบหน้าเจ็บจี๊ดหน้านิ่งคาแรคเตอร์ตัวจริงเขาก็จะเป็นประมาณนั้นเลยก็จะเป็นคนพูดเนิบๆพูดไม่ได้เป็นคนวายๆไม่ได้เป็นคนแบบเร่งเรื่องอะไรเป็นคนที่ใจเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วเต็มไปด้วยความเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เขาบีบหรือว่าทุกครั้งที่เขาเล่าพล็อตหรือเรื่องต่างหรือเวลาเขาจะสื่อสารอะไรกับเราอยู่ในทีมผมรู้สึกว่าเขาใส่อารมณ์ด้วยเขาใส่ความรู้สึกด้วยมันเลยทำให้เราในฐานะนักแสดงเราก็จะได้คล้อยตามไปกับสิ่งที่เขาเห็นภาพด้วยเฮ้ยผมฟังพี่แต่ผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าอย่างมิวสิกวิดีโอตัวนี้มันนิ่งๆแบบเต็มไปด้วยมันอบอวลไปด้วยมวลของอารมณ์ใช่คือมันจะเป็นแบบว่าอันนี้คืองานที่เรากำกับลองเปลี่ยนกับถ้าเป็นผมต้องกับวิดีโอซิกโรตัวนี้นะถ้าปับตรงนี้คอเต้นขึ้นรถเต้นขึ้นรถเอ้ากินเต้นแรงขึ้นรถหน่อยไปขับรถแล้วเปิดเพลงแบบรถปั๊มป้าบีบแตรเลยนะจะเป็นคนละม้วนคนละอารมณ์เลยคนละม้วนแต่ว่าพอเป็นพี่นราเนี่ยทำให้เพลงนี้เนี่ยซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกันจากลาอยากมีความสุขต้องขอบคุณพี่อย่างนี้เพราะคอนเทนต์ที่คุยวันนี้มันดูนิ่งหมดเลยถ้าพี่ไม่เล่นกีนี่แบบผมลองคิดดูไงว่าถ้าเกิดเฮ้ยเอางี้ในอนาคตครับผมอยากจะกำกับมิวสิกวิดีโอให้คุณได้ป่ะได้ดิได้ไหมฮะทุกคนทุกคนบอกได้เรื่องเพลงอะไรที่พี่ท็อปอยากกำกับชื่อเพลงอะไรดีเดี๋ยวซักเอาเป็นอันนี้อัลบั้มแรกใช่ไหมอัลบั้มแรกเอาซักว่ามาอัลบั้มที่4แล้วกันอัลบั้มที่4อันนี้คือนึกไว้ในอนาคตนะเพลงชื่ออะไรอัลบั้มที่4ซิงเกิลที่มีชื่อว่าลักกิ๊บลักกิ๊บเพราะคุณเป็นคนดีลักกิ๊บไงพี่เดียบอกว่าอะไรเปล่าผมพี่คุณอินสาลินมาเนี่ยอ้าวคุณอินสวัสดีครับอ๋อคุณอินสาลินสวัสดีครับโหขอเสียตัวแม่คุณอินด้วยนะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูกระทะของอินนะฮะครับเดี๋ยวเราชอบมากอาริยาไม่ใช่คนละที่นี่เฮ้หมูกระทะเราเล่นนะพี่อย่าโกรธผมนะเราเล่นนะอะไรนะเก็บตังค์อุ้ยตายละเดินไปกินเฮนะครับเดินไปกินเฮกันนะฮะเดินให้พี่อินมาเล่าความรู้สึกหลังดู MV ให้ดูหน่อยเออมาเดี๋ยวไปถามเขาที่หลังก็ได้โอเคเออเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงนางเอกมิวสิกวิดีโอไปแล้วครับพูดกลับไปแล้วครับพูดถึงการทำเพลงบ้างครับผมซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะครับโพสต์แล้วก็โปรดิวซ์โดยพี่ไมโลจากทีลิเบิร์ดครับและเนื้อร้องเนี่ยถูกแต่งโดยคุณเบิร์ดจากทีลิเบิร์ดถูกต้องครับโอ้โหทีนี้เนี่ยผมมีคลิปอีกแล้วคุณไม่คิดอีกเหรอคลิปผมเยอะป่ะแล้วผมไม่ได้ดูสักอันเลยเนี่ยคุณไม่เคยดูหรอกผมไม่เคยดูสักอันเลยไม่เคยปล่อยให้บิวกิ๊บดูเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของคุณไมโลคุณเฟิร์สเกี่ยวกับการทำเพลงยิ้มพระน้ำตาของบิวกิ๊บกันครับมันเป็นเพลงที่เศร้าแหละพูดถึงแบบความโพสิทีฟของมันการจากลามีข้อดียังไงดนตรีก็จะมีความเป็นบิวกิ้นอย่างที่ผมเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าคนทั่วไปน่าจะเข้าใจได้เป็นมูดที่บิวกิ้นจะต้องเล่าความรู้สึกที่เศร้าแต่ว่าก็ยังเป็นเศร้าที่รู้สึกอบอุ่นไม่ได้เป็นเศร้าที่รู้สึกตอน
ม้เรื่องเราจะไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอยิ่งมีเรื่องมาให้เราได้เคยจำเป็นมาแม้เรื่องเราจะไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและจะไม่ยิ่งมันนะบางอย่างจะสวยเท่าจะกอดนั้นจะแสนอบอุ่นทุกช่วงเวลายิ่งคงยิ้มทั้งน้ำตาดีดีดีได้ละดีครับสนุกดีสนุกมากชื่นชมเขาในฐานะวงคริสต์มานานแล้วก็ดีใจที่ได้มาคิดเพลงให้นะขอฝากเพลงยิ้มทั้งน้ำตาเลยครับเป็นผลงานครั้งแรกของผมไมโลเลสเตอร์นะครับผมมาจากที่ดีเบอร์ครับจำทุกช่วงเวลายิ่งคงยิ้มทั้งน้ำตาผมรู้สึกว่าจริงผมอยากร่วมงานเขามานานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะหาจังหวะและโอกาสเพราะคอนเทนต์ที่มันเหมาะสมจริงแล้วก็พอเป็นคอนเทนต์นี้ก็ไม่เคยลังเลก็เป็นสองก็เลยลังเลถ้าลังเลต้องอีกคนเราไม่ลังเลเลยใช่เลยได้คนเติร์นคนไม่โดนลังเลแต่ถ้าไปเฮต้องปลูกฮะไม่เก่าถ้ายังช่วยนี่เราก็จะแซวอย่างนี้ไปเรื่อยทางอีกยังไม่เก่าผ่านแล้วพี่ยืนผมเห็นพี่เลยผมยิงพี่ทันทีเลยนอกจากร้านหมูกระทะแล้วยังมีร้านเบเกอรี่ฮอลิเดย์พาสโอ้โหหลายหลายอย่างเลยฮะพูดแล้วน้ำลายไหลเหมือนกันนะหิวเหรอพักอะไรดีวะเฮ้ยมาทางไหนดีอ๋อทีนี้การทำงานกับคุณเติร์นกับคุณไมโลคือรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันดีป่ะเขาโตกว่าอีกนึงซึ่งการที่เขามา produce มาควบคุมให้ตั้งแต่กระบวนการการผลิตเพลงเนี่ยครับมันมีความยากไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเป๊กอะไม่ก็จริงๆผมว่าเขาเป็นคนที่มันสวยทั้งคู่ทั้งนี้ไปโดนจริงแล้วเขาก็มาที่ทำงานครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็มีภาพเรามีเรื่องเรามีมูดมีเวทที่ชอบมากเราอยากได้เพลงที่เล่าเรื่องราวไหนด้วยความรู้สึกประมาณไหนโคตรประมาณไหนซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเก่งแล้วก็ทำงานออกมาได้ตรงจุดที่เราอยากมันก็มีปรับแก้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่เข้าเป้าสำหรับผมว่าเพลงที่เข้าเป้าแล้วก็รู้สึกว่าโดนเส้นเฮ้ยชอบขับกว่าโดนเส้นครับผมรู้สึกว่าคือพอฟังวิวที่พูดวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายิ้มทั้งน้ำตาเนี่ยเหมือนรวมทีมเวนเจอร์สเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิวกี้เองหรือว่าตัวนางเอกอย่างนิโยมิชัยเองหรือว่าจะเป็นพี่นาราหรือว่าคุณเติร์กคุณไมโดสติเบิร์กมารวมกันทำเพลงกินแล้ววันพีบีก็มีพี่อีกเฮ้ยขอบคุณพี่ดอขอบคุณวันพีบีก็เลยมาเป็นผมเลยใช่ถ้ามีวงนี่วันนี้ให้เขาตีกองให้เต้นเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยตรงจังหวะเต้นเลยต้องมาแล้วนอกจากนี้ยังมีคุณอินสารินใหม่ด้วยคุณอินสารินด้วยโอ้สุดยอดเลยจริงๆนะฮะ